ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวการพบซากวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ถูกกระพือขึ้นมาอีกครั้งและทางการมาเลเซียก็ระบุแล้วว่าชิ้นส่วนเครื่องบินที่พบบ,บนเกาะเรอูนิยงในมหาสมุทรอินเดียมาจากเครื่องบินลำนี้จริงๆที่หายสาบศูนไปนานกว่า1ปี เครื่องบินลำนี้หายไประหว่างเส้นทางบินที่เชื่อมระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยมี239ชีวิตอยู่บนเครื่องนี่จึงถือเป็นครั้งแรกที่มีการพบซากชิ้นส่วนแต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วชิ้นส่วนที่พบนี้จะสามารถไขปริศนาได้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้ การพบซากเครื่องบินครั้งนี้ดูเหมือนว่าน่าจะยิ่งตอกย้ำสมมติฐานที่บ่งชี้ว่าเครื่องบินร่วงตกในมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียหลังเปลี่ยนเส้นทางบินทางการออสเตรเลียซึ่งก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอดบอกว่าการค้นหาจะยังดำเนินต่อไปครอบคลุมพื้นที่60,000ตารางกิโลเมตรใกล้เมืองเพิร์ของออสเตรเลีย ส่วนเกาะเรอูนิยงที่พบซากเครื่องบินนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ค้นหาไปทางตะวันตกประมาณ6,000กิโลเมตรสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติออสเตรเลียใช้คอมพิวเตอร์จำลองภาพแสดงให้เห็นว่าซากเครื่องบินที่พบนั้นเดิมทีน่าจะอยู่ตรงจุดที่มีการค้นหาเครื่องบินก็คือใกล้ๆเมืองเพิร์ธของออสเตรเลียก่อนจะถูกลมพัดพาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือจึงมีผู้ไปพบซากอยู่บนเกาะเรอุนิยง และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าซากเครื่องบินที่เหลือน่าจะถูกพัดไปอยู่แถวๆมาดากัสก์แล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรือลำหนึ่งหายไปออกนอกชายฝั่งทางตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วจากนั้นอีก8เดือนต่อมาก็มีคนไปพบซากใกล้ๆกับทางตะวันตกของมาดากัสก์ ตอนนี้ซากวัตถุขนาด2เมตรที่พบบนเกาะเรอูนิโยเมื่อปลายเดือนที่แล้วถูกส่งไปตรวจสอบที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสแม้ทางการมาเลเซียออกมายืนยันว่าซากที่พบเป็นของเที่ยวบิน MS370 แต่คณะผู้สอบสวนในฝรั่งเศสยังคงอุบเงียบไม่ยืนยันในเรื่องนี้บอกแค่ว่าต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมเสียก่อนซึ่งก็อาจกินเวลาหลายเดือนกว่าจะอนุมานออกมาได้ในเบื้องต้นว่าเครื่องบินตกได้อย่างไร สร้างความไม่พอใจให้แก่บรรดาญาติพี่น้องของเหยื่อผู้โดยสารเครื่องบินที่เห็นว่าข้อสรุปของสองที่ออกมาไม่ตรงกันนอกจากนี้ทางผู้สอบสวนในฝรั่งเศสยังต้องการให้แน่ใจเสียก่อนว่าซากที่พบมาจากเครื่องบิน MS370 จริงไม่ได้มาจากเครื่องบินลํำอื่น เพราะในช่วง20ปีที่ผ่านมามีเครื่องบินหลายลำตกลงในมหาสมุทรอินเดียหรือแถวแถวเกาะเรอุนิยงแม้ว่าจะไม่มีลำใดเป็นรุ่นโ e อิง777เลยก็ตามแต่ถ้ายืนยันออกมาแล้วว่าซากที่พบนี้เป็นของเครื่องบิน m s 370จริงแต่ก็ยังไม่สามารถแกะปริศนาว่าเครื่องบินตกได้อย่างไรจนกว่าจะเจอกล่องดำทีมข่าวต่างประเทศ Spring New s รายงาน